ช่วง Business World คุณอีกจะมาขยายต่อนะคะว่าเตรียมเลยนะคะมนุษย์แรงงานทั้งหลายนะคะเขาบอกอีก5ปีข้างหน้าเจ้าหุ่นยนต์ต่างๆเหล่านี้จะมาแย่งเราทำงานนะคะจำนวนแรงงานที่จะหายไปนะคะ85ล้านตำแหน่งติดตามได้ในช่วงของ Business World กับคุณอีกเลยค่ะขอบคุณคุณรัฐนะครับในช่วง Business World วันนี้จะพาคุณผู้ชมมาติดตามตลาดแรงงานนะครับที่จะมีทั้งข้อดีนะครับแล้วก็ข้อเสียหลังจากที่ทางฝั่งของ AI หรือว่าปัญญาประดิษฐ์รวมไปถึงหุ่นยนต์นั้นเริ่มที่จะคืบคานเข้ามาอยู่ในชีวิตประจำวันของพวกเรานะครับอันนี้เป็นบทสำรวจจากงาน World Economic Forum นะครับที่มีการฟันธงแล้วนะครับว่าภายในปี2025งานที่มนุษย์ทำเนี่ยนะครับรวมกันทั้งหมดเนี่ยประมาณ85ล้านตำแหน่งอันนี้จะถูกแทนที่โดยหุ่นยนต์ซึ่งจริงๆตอนที่เขาพูดตอนแรกเนี่ยนะครับหลายคนไม่เชื่อเอ๊ะมันจะเกิดขึ้นได้จริงหรือแต่ความจริงพอเราติดตามมาเรื่อยๆแล้วก็จะเห็นนะครับว่าหลายๆธุรกิจเริ่มมีการใช้แล้วนะครับคือถ้าไปสำรวจบริษัททั่วโลกเกือบๆ300แห่งเนี่ยปรากฏว่าสัดส่วน2ใน5นะครับก็อุ๊ยนี่เกือบ40%เลยเนี่ยนะครับบริษัทยักษ์ใหญ่เขามีแผนเหมือนกันว่าอยากจะลดพนักงานลงไปนะครับเขาบอกว่าส่วนหนึ่งค่อนข้างจะปวดหัวในการบริหารจัดการพนักงานเนี่ยนะครับเพราะว่าต่างคนต่างความคิดต่างความต้องการไม่เหมือนกันการบริหารจัดการก็ค่อนข้างจะยากนะครับแล้วก็อย่างที่สองก็แต่ละคนเนี่ยนะครับก็จะมีข้อจำกัดที่ไม่เหมือนกันเช่นพอทำงานไปสักระยะหนึ่งขอลาพักร้อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นปัญหาของบริษัทยักษ์ใหญ่เขาบอกว่าเขาอยากจะลดปัญหาเหล่านี้ลงนะครับก็เลยมองว่าเอาละหุ่นยนต์มันมาละระบบอัตโนมัติมาละก็น่าจะเป็นคำตอบได้ไม่ใช่แค่นี้ครับ4ใน5นะครับ180วางแผนว่าอยากจะปรับตัวเองให้เข้าสู่โลกดิจิตอลเพิ่มมากขึ้นจริงๆแล้วมันเป็นไอเดียที่เกิดขึ้นมานานสักพักใหญ่ๆแล้วนะครับเพียงแต่ว่าไอตัวที่เป็นจุดประกายจริงๆคือวิกฤตโควิด-19 เนี่ยนะครับที่ทำให้หลายๆบริษัทก็หันกลับมาทบทวนนะครับว่าเอ๊ะเราจะต้องมีการปรับเปลี่ยนอะไรหรือไม่เพราะหลายครั้งการทำงานเนี่ยบางครั้งอยู่ในโลกของทางออนไลน์มันก็สามารถทำงานได้และบางครั้งหุ่นยนต์หรือว่าระบบอัตโนมัติก็ทำได้ดีกว่าถามว่ายกตัวอย่างเช่นอะไรส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานที่ทำแบบซ้ำๆนะครับทำเหมือนเดิมนะฮะเช่นคีย์ข้อมูลกรอกเอกสารงานหลังบ้านแบ็กออฟฟิศอะไรต่างๆหรืองานธุรการงานที่จะเบิกจ่ายพวกเงินอะไรต่างๆอันนี้จะเป็นตัวอย่างของงานง่ายๆที่มีโอกาสที่จะถูกทางด้านของหุ่นยนต์นะฮะหรือว่า AI เข้ามาทดแทนนะครับเพราะว่าหุ่นยนต์หรือว่า AI พวกนี้มันจะสามารถคาดการณ์ได้หรือมันทำสิ่งที่มันซ้ำๆได้ค่อนข้างจะแม่นยำผมเคยไปฟังพอดแคสต์นึงนะครับของคุณไคฟูรีซึ่งก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน AI โดยเฉพาะเลยนะครับเขาบอกว่าให้ลองนึกดูนะครับว่างานไหนก็ตามนะที่ใช้เวลาการตัดสินใจเพียงแค่5วินาทีนับถอยหลังไปเลยครับ5 4 3 2 1ถ้างานของคุณตัดสินใจได้เพียงแค่ใช้เวลา5วินาทีงานนั้นอาจจะถูก AI เข้ามาแทนที่ก็เป็นข้อคิดที่น่าสนใจเหมือนกันแล้วก็ต้องหันกลับมาทบทวนนะครับว่าเอ๊ะงานของเราเนี่ยเป็นประเภทแบบนั้นหรือเปล่าแต่ข้อจริงแล้วเนี่ยก็ไม่ได้มีเฉพาะด้านเสียอย่างเดียวนะครับถ้า AI มาระบบอัตโนมัติมาหุ่นยนต์มาจริงๆก็มีข้อดีอยู่เหมือนกันอ้าวมาดูกันนะครับเห็นได้ว่าเราต้องปรับตัวครั้งใหญ่นะครับถามว่าอุตสาหกรรมไหนจะได้ประโยชน์แน่นอนครับพวกอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีอันนี้ก็จะต้องการคนเก่งเพราะในท้ายที่สุดนะครับคนที่คิดค้น AI คนที่ตั้งโปรแกรมต่างๆให้กับเจ้า AI ปัญญาประดิษฐ์นี่นะครับก็ต้องยังเป็นต้องเป็นคนอยู่นี่แหละครับที่เราต้องบอกมันว่าคุณจะต้องมีการประมวลผลยังไง1 2 3 4ทำยังไงหรือ1แล้วไป3แล้วไป5เราก็ต้องบอก AI นะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มเนี้ยจะยังคงมีที่ยืนอยู่นะครับอย่างที่2ครับอาชีพที่ยังมีความต้องการอยู่ต้องเป็นวิศวกรรมนะครับแต่ว่าอาจจะต้องเป็นวิศวคอมด้วยนะครับเพราะว่าเขาจะต้องเก่งเรื่องของการวางโปรแกรมหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบโจทย์ผู้ใช้งานได้อย่างกรณีก็เป็นเรื่องของ Tesla จริงๆระบบหลังบ้านมันก็ต้องใช้พวก AI พวกนี้เข้ามาช่วยด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนสิ่งแวดล้อมอันนี้จะมีส่วนที่ยังอยู่ได้นะครับยังคงมีความต้องการอยู่ซึ่งถ้าอ้างอิงข้อมูลจากคุณไคฟูรีด้วยนะครับเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยหางานอะไรก็ได้นะครับที่มันต้องใช้ความเป็นมนุษย์นะครับความเห็นอกเห็นใจความรักนี่เป็นต้นนะครับหรือว่าการที่ให้ความช่วยเหลือจากจิตใจข้างในนะครับหรือความคิดสร้างสรรค์สิ่งเหล่านี้มันจะยังคงพอที่จะมีที่ยืนอยู่ได้บ้างนะครับเพราะว่าหุ่นยนต์ต่อให้มันพัฒนาไปถึงเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยมันจะยังคงไม่มีจิตใต้สำนึกมันยังคงไม่มีหัวใจนะครับตรงเนี้ยมันก็จะเป็นส่วนที่ทำให้มนุษย์ยังพอที่จะมีที่ยืนอยู่ได้บ้างนะครับเพียงแต่ว่าเราใช้ชีวิตเหมือนเดิมไม่ได้เราต้องมีการปรับตัวยกใหญ่เลยนะครับเพราะว่าในอดีตที่ผ่านมาเราก็เห็นแล้วนะครับว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเราหยุดอยู่กับที่เราทำเหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมเลยสุดท้ายมันต้องมีอะไรที่ดีกว่ามาแทนที่เราอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นเราก็ต้องมีการพัฒนาปรับเปลี่ยนทักษะสกิลใหม่ๆนะครับเพื่อเป็นการตอบโจทย์กับโลกยุคใหม่ด้วยนะครับก่อนหน้านี้เราจะคิดว่าการที่ฝึกทักษะต่างๆนั้นอาจจะแค่รู้กว้างๆก็พอเป็นเหมือนเป็ดนะครับรู้กว้างๆพอแต่ยุคนี้ไม่ได้แล้วนะครับเราต้องรู้กว้างและรู้ลึกในหลายๆสาขาเพราะว่าเราก็ไม่รู้นะครับว่าวันใดวันหนึ่ง
ไอ้เจ้าสิ่งเหล่านี้มันอาจจะมาแทนที่เราก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องปรับตัวตั้งแต่วันนี้นะครับนี่คือ Business World ครับขอบคุณนะคะคุณอีกยิ่งดูยิ่งเห็นยิ่งหนาวเลยต้องบอกเลย85ล้านตำแหน่งไม่เกินความคาดหมายเกิดขึ้นได้แน่นอนค่ะใช่ครับหมายถึงหุ่นยนต์จะมาแย่งงานเรานะใช่ครับเดี๋ยวแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเรามีการพัฒนาทักษะตัวเองนะตัวเลขเขาบอกว่า5ปีเนี่ยสร้างงานได้97ล้านตำแหน่งครับเราเป็น1ใน97ล้านคนหรือเปล่าเราจะอยู่กลุ่มไหนดีคะเราต้องรอดฮะเราต้องเลือกนะคะว่าเราจะอยู่กลุ่มไหนแต่ถ้าเราอยู่ที่ไม่พัฒนาตัวเองนะคะเราจะถูกตัดออกจากเกมหมายถึงเราต้องกลับบ้านค่ะใช่ครับขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมรายการ Business Spot นะคะที่สำคัญอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์นะคะในทุกๆช่องทางออนไลน์นะคะของ TNN ช่อง6ค่ะเพื่อที่คุณผู้ชมนะคะจะไม่พลาดในการรับชมรายการสดๆแล้วก็คลิปวิดีโอที่น่าสนใจมีอีกมากมายทีเดียวอย่าลืมนะคะฝากด้วยค่ะ